สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศเนี่ยที่เป็นประเด็นน่าสนใจหลังจากที่จีนได้ยึดโดรนของสหรัฐอเมริกาเป็นโดรนใต้น้ำนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาได้มีการขู่นะจีนว่าอย่าให้ไปยุ่งกับหมู่เกาะสเปลลี่นะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ใต้ดินนะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียปัจจุบันนี้ซึ่งจีนไปตั้งฐานทัพไปตั้งเครื่องบินเป็นฐานทัพร้อยน้ำแล้วก็ขุดเจาะน้ำมันแล้วที่ผ่านมาเมื่อก่อนนี่ก็เอาเรือชนกันไปชนกันมานะครับเพื่อแย่งแหล่งน้ำมันบริเวณจุดนี้ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ซึ่งเป็นต้นหลักของอ่าวไทยนะฮะน้ำมันบ่อน้ำมันในอ่าวไทยในบล็อกที่3บล็อกที่5บล็อกที่3ไปจุดที่2บล็อกที่5ไปจุดที่3นะฮะก็จุดนี้ก็เป็นประเด็นการต่อสู้มานานคราวนี้นะฮะทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการส่งโดรนใต้น้ำนะไปสอดส่องนะจีนพอสอดส่องจีนเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาคือจีนยึดโดรนใต้น้ำของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็แถลงนะฮะบอกว่าต้องคืนนะทรัพย์สินของสหรัฐมาจะต่อต้านอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ทรัมป์เนี่ยก็ออกมาประกาศว่าต้องคืนทรัพย์สินของสหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าไม่ต้องคืนก็ได้เอาไปเตอะประมาณนั้นแต่สุดท้ายจีนก็ส่งคืนเฉยๆแหละเอาไปเอาคืนไปไม่ได้ประโยชน์แล้วนะครับแต่มันแสดงให้เห็นอย่างที่ผมเรียนในคลิปที่แล้วว่ามันแสดงถึงสิทธิเหนือน่านน้ำนะในทางทะเลนะครับว่าจีนเขามีสิทธิในการที่จะครอบครองและปล่อยในสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้นะครับแต่นั่นคือเห็นเชิงปรากฏการณ์ลึกเข้าไปล่ะนะครับการที่ทรัมป์แสดงท่าทีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอะไรสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมาในการต่อสู้ระหว่างสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียซึ่งจีนกับรัสเซียก็เป็นก้อนเดียวกันนะครับถ้าทรัมป์ไปก้าวร้าวกับจีนสิ่งที่ตามมาคืออะไรก้าวร้าวกับจีนสิ่งที่ตามมาก็คือว่าคุณจะเสียรัสเซียนะเพราะว่าคนที่สนับสนุนทรัมป์นี่คือรัสเซียในฝั่งบารักโอบามาเนี่ยเขาพยายามทำทุกอย่างไม่ให้ทางทรัมป์เนี่ยได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีในวันที่20มกราคม2560นั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าการต่อต้านของทรัมป์ถ้าแสดงตัวไปชัดเจนแบบนั้นนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะเป็นปัญหานะครับกับตัวทรัมป์เองสำหรับแรงสนับสนุนนะครับจึงส่งผลทำให้สิ่งเหล่านี้นะครับทรัมป์จึงต้องปรับท่าทีนะครับเพราะว่าไปโจมตีจีนก็เท่ากับโจมตีรัสเซียนะครับในขณะเดียวกันคนที่หนุนหลังทรัมป์อยู่ในปัจจุบันก็เริ่มเห็นชัดขึ้นนะครับว่าเป็นรัสเซียนะครับการประกาศของบารักโอบามาชัดเจนว่าได้เข้ามาทำการแฮกระบบในช่วงการเลือกตั้งส่งผลทำให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเนี่ยคงเป็นตัวสัญญาณชัดเจนนะครับว่ารัสเซียให้การสนับสนุนทรัมป์อย่างเป็นทางการแล้วก็ทางบารักโอบามาในฝ่ายผู้นำสหรัฐปัจจุบันซึ่งกำลังจะหมดอำนาจเนี่ยก็พยายามทำทุกวิถีทางให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะประเด็นอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าถ้าการเลือกตั้งเป็นโมฆะไม่ได้สิ่งที่ตามมาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะการเลือกตั้งเป็นโมฆะไม่ได้สิ่งที่ตามมาก็คือมีผู้นำสหรัฐหลายคนถูกลอบสังหารนะครับสิ่งนี้น่าสนใจนะมันเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับปรากฏการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นอับดุลฮัมบินคอนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเคนเนดี2พี่น้องที่ถูกลอบสังหารมันจะเกิดขึ้นกับทรัมป์ไหมเพราะผมเชื่อว่าทรัมป์ก็ป้องกันตัวเองส่วนจะเป็นใครยังไงเนี่ยท่านผู้ชมก็คิดเอาเองแล้วกันจะเป็นใครที่จะไปทำกับเขาแต่มันเคยเกิดขึ้นกับผู้นำสหรัฐถึง3คนนะครับ3คนที่เคยเหตุการณ์อย่างนี้เอาล่ะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะคือการเคลื่อนตัวทางการเมืองนะฮะของการต่างประเทศซึ่งผูกพันกับพวกเราที่จะส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจสู้กันแบบนี้เศรษฐกิจตกต่ำชัวนะครับนั่นหมายความว่าถ้าตกลงกันไม่ได้เราก็จะรับผลกระทบด้วยเศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้นถ้าเขาเริ่มตกลงกันได้นะครับเอาล่ะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีวันนี้ผมเติร์ดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับเจ้าแผ่นดินต่างยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลาน
ไทยพ้นภัยมีความสุขหมดทุกข์ในแดนสิวิไลของคนไทยตลอดกาลหอบเดินตามท่านไปมอบความมั่นใจให้กันร่วมฝ่าฟันไปจนถึงวันสมดังที่ฝันใฝ่ตราบจนวันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางของภัยทั่วแคว้นแดนถิ่นมาเปลี่ยนแผ่นดินเ